ครับควิกทิปในวันนี้นะครับหลังจากที่อาทิตย์ทุนก่อนนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของคอมเมอร์เซียลคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์ยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับที่จะคอยช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อคอมเมอร์เซียลเหล่านั้นนะครับรวมถึงยังมีประโยชน์มากๆนะครับในการที่เราใช้วอร์มอัพก่อนที่จะเข้าสู่เซสชั่นในการยกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสควอตเป็นเพลงหรือว่าเดดลิฟต์นั่นเองนะครับส่วนท่าในวันนี้นะครับจะเป็นท่าเดดบักนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันนะครับโอเคสำหรับท่าเดดบักนะครับเราจะเริ่มจากการเซตอัพก่อนนะครับสำหรับการเซตอัพนะครับเราจะนอนหงายในลักษณะแบบนี้นะครับโดยที่ข้อสำคัญนะครับคือหลังล่างนะครับจำเป็นที่จะต้องติดพื้นอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกดหลังให้ติดพื้นตลอดเวลานะครับจากนั้นชูแขนชูขาขึ้นแบบนี้นะครับเกรงท้องนะครับแล้วค่อยๆเหยียดแขนเหยียดขาออกนะครับสลับกันในลักษณะนี้นะครับค้างไว้สักคู่นึงนะครับแล้วเราค่อยเปลี่ยนเป็นอีกข้างนึงนะครับสักนิดนึงนะครับให้รู้สึกว่าคอเนี่ยได้เริ่มทำงานนะครับแล้วเราค่อยเปลี่ยนนะครับสลับหรือหากใครนะครับที่คิดว่าแบบนี้มันอาจจะยากไปแล้วก็สับสนนะครับเราอาจจะแค่โฟกัสที่การเหยียดแค่เหยียดแค่เฉพาะขาก่อนก็ได้นะครับในลักษณะนี้นะครับแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะทำทีละข้างก่อนก็ได้นะครับเช่นเคยครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็หากสนใจเรื่องของการโคชชิ่งหรือโปรแกรมต่างๆนะครับก็ติดต่อได้ทาง Thai Powerlifting นะครับทาง Facebook และ Instagram ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ